เลยมาต่อกันที่อีกหนึ่งคู่นะครับผมเรียกว่าเป็นคู่ที่คู่จิ้นก่อนละกันตอนนี้น่ารักน่ารักนะครับก้าวนพก้าวกับพีพีบุญปรีดีครับผมจากละครชุดดวงใจเทวพรมเรื่องพรชีวันนะครับที่เมื่อวานนี้ก็ควงคู่กันไปมอบความสดใสในงานเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ซัมเมอร์แพ็คนะครับจากแบรนด์ลาคอสนะครับซึ่งบอกเลยว่าก้าวพีพีเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับในละครชุดดวงใจเทวพรมที่แฟนคลับเนี่ยเขาก็แบบจิ้นๆกันหนักมากเลยแถมทั้งคู่เนี่ยก็มักจะมีโมเมนต์ให้แฟนคลับได้พายเรือกันอย่างต่อเนื่องต้องบอกว่ากระแสดีตั้งแต่ละครยังไม่ออนแอร์เลยนะฮะซึ่งทั้งคู่บอกว่าเรื่องนี้เกินคาดมากๆพร้อมกับขอบคุณแฟนๆที่เห็นความน่ารักของเราสองคนนะฮะซึ่งพี่พียังชื่นชมก้าวด้วยนะว่าพี่ก้าวอ่ะไม่ได้แค่มีดีที่หน้าตาแต่เขาอ่ะหล่อที่ใจด้วยนะฮะทำเอาก้าวที่ยืนฟังอยู่ถึงกับยิ้มเขินหนักมากจนแทบจะมุดหนีเลยทีเดียวนะฮะส่วนแฟนๆที่เชียร์ให้อาบฉานะจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงเนี่ยทั้งคู่ก็ยอมรับว่าเขินนะแต่อยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติไม่อยากให้มีอะไรมากดดันนะฮะซึ่งก้าวอ่ะก็ยอมรับว่าพีพีเป็นสาวที่ตรงสเปคเป็นคนที่ขยันเก่งตรงสเปคเกือบทุกอย่างส่วนพีพีก็ยอมรับว่าก้าวก็ตรงสเปคของตัวเองเหมือนกันเพราะพี่เขาน่ารักแต่ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตก็แล้วแต่ผีจะผักแล้วกันนะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ทั้งคู่กันฮะรู้สึกว่าเกินคาดมากๆเพราะว่าตอนที่เราทำงานกันเนี่ยเราไม่เคยคิดถึงแบบเรื่องพวกนี้เลยเราแบบตั้งใจทำงานกันแบบเต็มที่มากๆพอกระแสมันมาเป็นแบบนี้เราก็แบบรู้สึกว่าเกินคาดแล้วก็เกินความคิดของเรามากๆฮะอย่างที่บอกเลยค่ะเกินความคาดหมายมากว่าโหจริงๆอยากจะต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนมากกว่าที่เห็นความน่ารักของเราสองคนสำหรับหนูรู้สึกว่าพี่ก้าวเขาไม่ได้หลอกแค่ที่หน้าค่ะเขาหลอกที่ใจด้วยอะไรยังไงใจลอยยังไงอยากเอาหัวมุดจระเข้ใจลอยยังไงใจลอยยังไงดีสิเขาเป็นคนมีน้ำใจค่ะเป็นคนน่ารักผมคงคิดว่าที่พี่ๆน้องๆแฟนคลับเขาคงถูกใจเป็นเพราะว่าแบบผมกับน้องเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างมีบุคลิกที่แบบคนละขั้วกันจริงๆแล้วแบบว่าน้องเป็นน้องพีพีเนี่ยเป็นคนที่แบบมีธรรมชาติในตัวเองค่อนข้างสูงมีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงพอแบบมาอยู่ร่วมกับผมเนี่ยมันแบบว่าเหมือนมีดึงอะไรบางอย่างในตัวผมออกมาทำให้แบบว่าแฟนๆเขาแบบชอบอะไรเงี้ยคนเขาเชียร์กันหนักเนี่ยก็เขินแหละครับก็ทำตัวไม่ถูกฮะแล้วพีพีล่ะคะเคยเหมือนกันค่ะแต่ก็ดีใจที่แฟนๆชื่นชอบเราทั้งสองคนเวลาอยู่ด้วยกันก็อยากจะวอนผู้ใหญ่ทุกท่านให้เราได้อยู่ด้วยกันตลอดไปได้ทำงานร่วมกันไปเรื่อยๆค่ะมีสาวในสเปคของก้าวเนี่ยอย่างพีพีแบบเข้าไหมครับคุณเข้าตรงไหมจริงๆน้องก็เอาจริงน้องก็เป็นคนที่ตรงค่อนข้างทุกอย่างครับเป็นคนที่ขยันไม่ต้องบอกก่อนว่าน้องเป็นคนแบบขยันเก่งอะไรเงี้ยครบมากก็ตรงฮะตรงเกือบทุกอย่างครับพี่พีล่ะครับเราคุณแล้วอย่างเจ้าเนี้ยสเปคของพี่พีตรงค่ะตรงเขาเป็นคนน่ารักค่ะใช่ให้เป็นเรื่องของอนาคตค่ะมีตัวอย่างที่หลายคู่เขามีสปาร์คในกองถ่ายกันเยอะแล้วอย่างเงี้ยคู่เรามันก็จะอาจจะมีลุ้นไหมครับคุณให้พีพักอะไรให้พีพักแล้วแต่พีจะผักแล้วกันนะเขาไปลุ้นกันว่าเขาจะผีผักกันเมื่อไหร่หรืออะไรยังไงไปรอพรชีวันนะฮะคุณน่ารักนะฮะเป็นไปได้ไหมพี่แปลว่าเป็นไปได้ตอนนี้งงไปหมดแล้วตอนนี้ในพรชีวันฉันงงไปหมดในดวงใจของฉันงงไปหมดแล้วเขาซับซ้อนคู่ใครอะไรยังไงคู่จริงคู่หลอกตอนนี้คือหลอกกันไปหมดแล้วนะหลอกคน